ตื่นเถิดชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาปลาก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดเอาไม่อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือ Delish Nonstopรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ต้องดูรายการนี้นะครับในช่วงสนทนาเราจะนำผลงานความสำเร็จของเรื่องนั้นๆเนี่ยมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นความรู้ที่ทำให้เกิดเป็นเศรษฐกิจที่ดีและก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองต่อผู้ชมนั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของรายการก็แล้วในวันนี้เราไปดูในแวดวงข่าวคราวกันก่อนนะครับซึ่งก็ใครๆก็จะต้องทำหน้าที่ในการรองรับ AEC กันด้วยกันทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าทุกหน่วยงานทุกองค์กรก็พยายามที่จะทำรองรับกันขึ้นมานะครับที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าและบริษัท Business Coach and Consulting จำกัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของความเตรียมพร้อมของเอกชนในการขยายธุรกิจและระบบแฟรนไชส์เพื่อจะรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโอกาสที่17ปีของหอการค้าของการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะนิติศาสตร์นี่ก็เห็นความสำคัญนะครับร่วมกันจัดสัมมนาทางวิชาการ3ทศวรรษแฟรนไชส์ก้าวสู่ก้าวไกลสู่ AEC เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเตรียมความพร้อมก่อนขยายธุรกิจสู่ AECรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจระบบแฟรนไชส์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายธุรกิจอันเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายธุรกิจต่อไปเราไปฟังเสียงดร.พิรพงศ์กิติเวชโพคาวัฒน์ประธานที่ปรึกษาบริษัท Business Coach and Trading Consulting จำกัดนะครับได้มาพูดถึงมุมมองในเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างไรบ้างไปดูรายละเอียดของข่าวคราวกันครับในแง่ของจุดแข็งธุรกิจแฟรนไชส์นี่จะมีเรื่องของ creativity ความคิดสร้างสรรค์หลายๆด้านนะครับแล้วก็พัฒนาธุรกิจค่อนข้างดีแต่ว่าจุดอ่อนของแฟรนไชส์ของประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวางระบบงานการบริหารจัดการเนี่ยจะเป็นข้อจุดแข็งคือระบบธุรกิจแฟรนไชส์ของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นการขยายตัวได้เนี่ยมันจะต้องวางรูปแบบในแง่ของเงื่อนไขการลงทุนนะครับงานเงื่อนไขของการลงทุนเนี่ยจะต้องพัฒนาให้ดึงดูดใจผู้ลงทุนแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของธุรกิจอัตรากำไรการคืนทุนต่างๆเนี่ยจะต้องวางให้ดีแล้วก็องค์กรที่จะต้องมีการจัดการเพื่อจะซัพพอร์ตแฟรนไชส์ได้ถ้าธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยมันไม่เข้าไปสนับสนุนคนที่เป็นแฟรนไชส์มันจะอยู่ไม่ได้อีกตัวนึงที่เป็นตัวคีย์สำคัญสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ก็คืออายุธุรกิจเราพบว่าอายุธุรกิจเนี่ยของประเทศไทยถ้าผ่านร้อนผ่านหนาวมาสัก5ปีเนี่ยน่าจะเป็นธุรกิจที่เหมาะสมในการลงทุนนี่ก็คือเป็นภาพรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยในปีนี้นะครับเราคาดว่าปีนี้น่าจะโตประมาณสัก 20% แฟรนไชส์ของประเทศเราเนี่ยควรจะแตะที่800ธุรกิจนะสักปีที่แล้วแหละแต่ก็พลาดมาเนื่องจากว่ากระบวนการของธุรกิจเนี่ยมันจะต้องอิงกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ลักษณะของบรรยากาศการลงทุนก็โต 20% นี่คือจะขยับขึ้นมาจาก300ใช่300ไม่ 20% นี่หมายถึงเม็ดเงินที่ลงทุนกับจำนวนสาขาที่จะขยายขึ้นอยู่ประมาณ 17-20% เนี่ยนะครับที่คาดการไว้ว่าตัวเลขควรจะโตเนื่องจากว่าระบบแฟรนไชส์นี้อั้นมาหลายปีมูลค่าเท่าไหร่มูลค่าขนาดนี้เนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเราเช็คยอดขายของทุกธุรกิจเนี่ยเราพบว่ายังเป็นตัวเลขที่ดีอยู่คือ 168,000 ล้านนะครับเราคาดว่าภายในปี2ปีเนี่ยเราจะเห็น 200,000 ล้านได้ถ้าไม่ติดปัญหาในเรื่องของเงื่อนไขการลงทุนสถานการณ์ของภาคการเมืองนะครับตอนนี้ธุรกิจก็ยังธุรกิจที่ตอนนี้กำลังขยายตัวก็ยังเป็นพวกธุรกิจอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็พวกเบเกอรี่พวกไอศกรีมเบเกอรี่เนี่ยพวกนี้ก็เป็นสัดส่วนประมาณ 50% ของระบบธุรกิจทั้งหมดส่วนธุรกิจที่เคยเติบโตแล้วก็ขยายตัวได้ดีอย่างเช่นธุรกิจด้านการศึกษาเนี่ยช่วงนี้จะอาจจะดรอปลงมาปีที่แล้วเนี่ยสัดส่วนของบริษัทที่
ที่ทำด้านการศึกษาเป็นระบบแฟรนไชส์อยู่ประมาณ 47-48 บริษัทก็อยู่ประมาณ 11% ของระบบธุรกิจก็ถือว่ายังน้อยอยู่จริงๆน่าจะสามารถขยายได้ถึง 16% ธุรกิจบางอย่างน่าสนใจแต่ว่ายังไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเป็นธุรกิจทางด้านติวเตอร์พวกนี้นะครับก็ยังหาทางแก้ปัญหาเรื่องการสร้างบุคลากรขึ้นมาไม่ได้ก็เลยทำให้การขยายตัวของสาขาน้อยลงไป อย่างวันนี้นะเราจะมีมาเลเซียมาซึ่งก็ถือว่าเป็นลีดเดอร์พอสมควรเหมือนกันเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานที่เรียกว่า PNS นะครับ PNS ที่จะเป็นหน่วยงานที่โฟกัสหรือว่าสนใจเฉพาะเรื่องการพัฒนาและก็ส่งเสริมระบบแฟรนไชส์โดยเฉพาะ PNS นี่ปีนึงเนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลประมาณปีละ 3,000 ล้านนะครับเพื่อพัฒนาระบบแฟรนไชส์ให้ทั้งแฟรนไชส์ซอเข้มแข็งแล้วก็แฟรนไชส์ซีก็มาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในเอเชียที่มีแฟรนไชส์ลอนะครับมีกฎหมายแฟรนไชส์ซึ่งวันนี้เราก็ได้พูดถึงกันว่าระหว่างการมีกฎหมายแฟรนไชส์หรือไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์เนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันมาเลเซียก็นำหน้าไปตั้งแต่ปี1999แหละที่เขาลอนช์ไอตัวกฎหมายแฟรนไชส์งั้นถ้าหากว่าใครที่จะไปทำธุรกิจในมาเลเซียเนี่ยจะต้องรีจิสเตอร์ในเวียดนามเช่นกันและก็ในอินโดนีเซียนี่ก็ตามมานะครับทั้ง3ประเทศเนี่ยเริ่มมีกฎหมายแฟรนไชส์ของบ้านเราของสิงคโปร์ของฟิลิปปินส์เนี่ยยังไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์ใช้กฎหมายข้างเคียงเป็นตัวกำหนดวิธีการทำธุรกิจระหว่างแฟรนไชส์ซอกับแฟรนไชส์ซีถ้าใจดีมันน่าจะมีวิธีการควบคุมการคอนโทรลแล้วก็การศึกษาเรื่องของระบบแฟรนไชส์ที่ถูกต้องขณะนี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยผมเรียกว่าแฟรนไชส์ซอร์ขาดแคลนคือขาดแคลนธุรกิจที่น่าสนใจคนลงทุนปีหนึ่งประมาณ 3-6 หมื่นที่สนใจในเรื่องของการลงทุนระบบแฟรนไชส์แต่ว่าหาระบบแฟรนไชส์ที่มั่นคงแล้วก็ดูแล้วลงทุนน่าจะดีเนี่ยมีแค่300กว่าบริษัทเพราะงั้นยังถือว่าขาดแคลนอยู่เราน่าจะส่งเสริมให้คนนี่มีโอกาสในเชิงของการลงทุนนะครับลงทุนแล้วก็ขยายงานในเรื่องของระบบแฟรนไชส์เพราะแฟรนไชส์มันช่วยจะกระตุ้นระบบภาคเศรษฐกิจด้วยอย่างในอเมริกาเนี่ยระบบแฟรนไชส์จะเป็นตัวที่รองรับการทำงานของคนแล้วก็กระตุ้นให้เป็นการนักลงทุนขนาดเล็กได้ทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จงั้นระบบแฟรนไชส์นี่เป็นตัวสำคัญที่จะผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจมันเติบโต AC ถ้าเราสามารถสร้างให้แฟรนไชส์ของประเทศเราแข็งแรงเนี่ยโอกาสบุกไปเยอะมากนะฮะอย่างมีหลายตัวเรามีบริษัทสัก16บริษัทที่เป็นแฟรนไชส์ไปอย่างพม่านะครับพม่านี่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยโชคดีทิมซัมก็เพิ่งเซ็นสัญญาไปก็เราจะเปิดอยู่นะครับหรือในลาวก็ตามเนี่ยนะครับเวียดนามเป็นโอกาสที่ดีมากที่ธุรกิจแฟรนไชส์บ้านเราจะขยายไปผมเชื่อว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นแฟรนไชส์ไม่ต่ำกว่า50บริษัทขยายตัวในเขต AEC ตอนนี้มีกี่บริษัทแล้วจาก300กว่าที่อยู่ในระบบเราที่ขยับไปขึ้นบ้างประมาณ16บริษัทที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราที่บอกว่าอีก2 3ผมคำนวณไม่ทัน16หารด้วย368 น้อยมาก16บริษัทจะถือว่าน้อยมากนะครับก็แต่ว่ามันก็เป็นอะไรบางอย่างที่จุดประกายนะอย่าง Black Canyon ไปโชคดีติ๋มซัมไปมูรีแคร์ไปมีหลายตัวไปแต่ว่าเร็วๆนี้จะเห็นอย่าง Cospeda ไปBeauty Buffet ก็เปิดที่เวียดนามแล้วเปิดที่ลาวเร็วๆนี้เป็นต้นนะครับธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสที่ขยายตัวได้อย่างดีเพียงแต่ว่าจำเป็นต้องสร้างระบบให้แข็งแรงก่อนและจุดสำคัญที่สุดคือธุรกิจที่ก่อนออกไปสู่ต่างประเทศเนี่ยควรจะต้องทำให้ธุรกิจในบ้านเราแข็งแรงซะก่อนไม่ใช่ว่าบ้านเรายังไม่ค่อยมีสาขาแล้วออกไปเปิดในต่างประเทศเนี่ยโอกาสเสียหายจะสูงมากก็ได้เชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าการที่เราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นนี่ก็คือมีความพร้อมในเรื่องของแฟรนไชส์ซึ่งก็ถ้ามีการเสวนาทางวิชาการด้านนี้มุมมองต่างๆก็จะได้หลอมรวมกันเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็จะไปดูอีกด้านหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งเรียกว่ากระทบไหลทูตพาณิชย์เพื่อจะเชื่อมชี้ช่องทาง SME เพื่อจะบุกตลาดอาเซียนเช่นเดียวกันนะครับโดยการเสวนาเจาะตลาดชายแดนและการค้าผ่านแดนเมียนมาลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามด้วยนะครับไปดูรายละเอียดกันครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเลยทีเดียวนะครับเราพักแล้วเราไปพบกับช่วงสนทนาของรายการนะครับวันนี้มีทีเด็ดเผ็ดมันอย่างไรต้องตามดูนะครับ The List Non-Stop ครับผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถรักษาอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ได้กำหนดไว้ได้
ในปีนี้สิ่งที่เกิดขึ้น 3-4 เดือนที่ผ่านมาผมค่อนข้างกังวลแต่ยังไม่ตกใจก็คือเงินที่ไหลเข้ามาในตลาดทุนของเราสูงผิดปกติในเวลาสั้นทั้งในตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้และตลาดอสังหาริมทรัพย์อีกไม่ช้าก็คงจะมีการเปิด brokerage office ในภูมิภาคเหมือนกับเมื่อปี 37-38หรือมีห้องค้าในต่างจังหวัดราคาที่ดินในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาบางแห่งขึ้นกว่า10เท่าไม่ว่าจะเป็นชายทะเลหรือพื้นที่ที่ได้รับความนิยมเช่นเขาใหญ่หรือว่าเชียงใหม่ขณะนี้กระจายไปถึงจังหวัดต่างๆทั่วประเทศทั้งอุดรขอนแก่นและที่อื่นในต่างจังหวัดซึ่งไม่น่าจะลงทุนในคอนโดมิเนียมแล้วขายได้แต่ก็ขายได้คนขอนแก่นนิยมอยู่คอนโดหรือคนอุดรก็เป็นกฎธรรมชาติว่าของต่างๆถ้าราคามันขึ้นเกินความจริงเกินความเป็นจริงก็แปลว่ามันจะต้องมีปัจจัยอย่างอื่นที่ว่าต้องมีปัจจัยอย่างอื่นเพราะถ้าหากว่ามาดูอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 4-5% มันไม่น่าจะรองรับการเพิ่มขึ้นของดีมานด์ในตลาดทุนและตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ขนาดนี้และสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวเพราะการไหลเข้ามาของเงินต่างประเทศทุกคนจะมีความสุขหมดไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์เป็นโบรกเกอร์ในตลาดหุ้นหรือผู้ลงทุนในตราสารหนี้ผู้ลงทุนในการซื้อคอนโดการซื้อที่ดินใครมาพูดตรงกันข้ามอย่างผมกำลังพูดนี่อาจจะโดนหิบได้ง่ายๆเหมือนกับเมื่อครั้งปี2538ปี2539แต่ก็หวังว่าบทเรียนเที่ยวนั้นเนี่ยได้ทำให้ทางการได้ปรับปรุงกฎหมายได้ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและวิธีปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์ไว้พอสมควรแต่ธรรมชาติของเงินเนี่ยมันเหมือนน้ำน้ำย่อมไหลไปจากที่สูงไปยังที่ต่ำจะทำทับลบจะทำฝายจะทำอะไรกันมันจะหาทางไปของมันจนได้จากที่สูงไปที่ต่ำเงินก็จะไหลจากที่ให้ผลตอบแทนต่ำไปยังที่ที่ให้ผลตอบแทนสูงไม่ว่าจะมีระเบียบข้อบังคับมีวิธีปฏิบัติอย่างไรมันก็หาทางไปจนได้ไปบนดินไม่ได้ก็อาจจะไปใต้ดินใส่ชื่อตัวเองไม่ได้ก็อาจจะใส่ชื่อโนมินีเช่นในกรณีการซื้อที่ดินหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
หรือการซื้อ equity ของบริษัทห้างร้านต่างๆและสิ่งที่กังวลอีกอันหนึ่งก็คือเราจะย้อนกลับไปเป็นประเทศตามพันธะมาตรา14ของชาร์เตอร์ของ IMF ก็ไม่ได้เขาคงไม่ยอมเพราะเราได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกตามมาตรา8มาในการเปิดเสรีในเงินทุนไปเขาหรือยังไงคือมันมีบทหนึ่งว่าถ้ามีวิกฤตเราอาจจะขอได้แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายแต่ย้อนมาดูว่าเครื่องมือของเราที่จะชะลอถ้าหากว่าการเคลื่อนย้ายของเงินทุนมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วคนก็ดีใจแฮปปี้มีความสุขอย่างที่ผมเคยเห็นเมื่อสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายและรัฐบาลพลเอกชวลิตมาตรการที่จะชะลอความร้อนแรงอันนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกหลายคนพูดถึงท็อปดิ้นแพ็ชก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องขออนุญาต IMF เขาจะยอมหรือไม่ก็ไม่ทราบหรือต้องขอหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ว่าหรือว่าจะใช้มาตรการควบคุมโดยตรงเช่นการกำหนดให้สำรองสำหรับเงินที่ไหลเข้ามาหรือกำหนดมาตรการที่เป็น non market measures ต่างๆถึงแม้จะระบุออกมาว่าอาจจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่ผลข้างเคียงสูงมากแล้วถ้าหากว่าราคาของของสินทรัพย์ทางการเงินขึ้นไปจนสูงราคาของอสังหาริมทรัพย์ขึ้นไปสูงเวลาจะทำมาตรการโดยตรงเวลามันตกก็หนักทางที่ดีอย่าให้มันสูงมากเกินความจริงเราจะได้อยู่นานๆ sustainable ดีกว่าแล้วถ้าเผื่อขึ้นไปสูงๆแล้วจะใช้มาตรการรุนแรงเพื่อจะหยุดยั้งแรงกระแทกก็จะสูงคนก็จะเจ็บมากรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้จึงไม่มีน่าจะมีรัฐบาลไหนกล้าทำเมื่อไม่กล้าทำก็ต้องปล่อยไปทางธรรมชาติเช่นนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิดมันมีสุภาษิตในวิชาเศรษฐศาสตร์อันหนึ่งว่าในโลกนี้ไม่มีอาหารฟรีทุกอย่างมีต้นทุนนั้นนะเพียงแต่ว่าต้นทุนมันจะปรากฏขึ้นเมื่อใดอย่างไรจากการที่สังเกตในช่วงวิกฤตการต้มยำกุ้งนั้นเห็นชัดว่าความผิดพลาดของเรามีหลายจุดแต่จุดที่สำคัญก็คือความแตกต่างของดอกเบี้ยจึงเป็นเหตุให้เงินทุนไหลเข้ามาแต่ตอนนั้นมันห่างกันมากตอนนั้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมสัก 5% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ1ปี 16% ผมจำไม่ได้ว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐเท่าไหร่แต่ต่ำกว่าเรามากมากกว่านี้เยอะแล้วก็ใช้อัตราแลกเปลี่ยนค
คงที่ตอนนี้เราใช้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวเพราะนั้นเมื่อประเทศของเราในมันแอทแทคทีฟกว่าประเทศอื่นในยุโรปหรือในอเมริกาหรือแม้แต่ในลาตินอเมริกาเงินก็คงหลายเข้ามาที่จะทำให้ราคาสินทรัพย์ทางการเงินและราคาอสังหาริมทรัพย์ติดตัวสูงขึ้นก็พยายามถามดูว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจากตารางเมตรละ 2-3 หมื่นเป็นตารางเมตรละแสนกว่าราคาเช่าเป็นยังไงในขณะที่ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นก็ปรากฏว่าราคาเช่าไม่ได้เพิ่มหรือบางแห่งลดลงไปซ้ำอันนี้ไม่ใช่เซอร์เวย์ที่ scientific ใช้วิธีสุ่มคุยกับคนรุ่นคนนี้อย่าเพิ่งเชื่อมากนักซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ส่ออาการอะไรบางอย่างอยู่พอสมควรเมื่อปริมาณเงินมีมากเท่ากฎเกณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ที่เข้มงวดขึ้นหลังจากเราประสบกับปัญหาต้มยำกุ้งเมื่อปี2540ผมเรียนแล้วว่าเงินมันเหมือนน้ำก็หาทางไปจากที่ผลตอบแทนต่ำไปที่ผลแทนตอบแทนสูงเพราะฉะนั้นในช่วงที่ข้างหน้านี้ธุรกิจบัตรเครดิตคงจะบูมอีก Personal Credit คงจะบูมหรือบูมไปแล้วก็ไม่ทราบและคนที่เป็นเจ้าของบัตรเครดิตที่ว่ามีกี่ล้านล้านฉบับเอาไปเอามาก็คือธนาคารพาณิชย์นั่นเองเมื่อเงินล้นธนาคารมันก็ต้องหาทางไปเมื่อไปทางนี้ไม่ได้ก็ต้องไปทางนู้นก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ต้นข้างหน้าสิ่งที่จะเห็นก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลคงจะเพิ่มแต่การลงทุนที่จะเพิ่มความสามารถในการผลิตและความสามารถในการส่งออกคงจะมีไม่มากเพราะค่าเงินที่แข็งขึ้นเป็นอุปสรรคสำคัญในการขยายตัวของการส่งออกในโอกาสข้างหน้าการลงทุนในช่วงนี้ถ้าท่านไปนั่งเป็นกรรมการบริษัททุกแห่งจะต้องฝากออกฝ่ายบริหารให้ดูซะก่อนว่าเงินบาทจะไปถึงไหนเพราะอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่จะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ตลาดต่างประเทศหรือผลิตชิ้นส่วนที่เป็นองค์ประกอบของสินค้าที่จะส่งออกหรือแม้แต่อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตรต่างๆฉะนั้นเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยในระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ลอยตัวส่วนหนึ่งก็จะทำให้บาทแข็งซึ่งต่างกับเมื่อปี40เพราะตอนนั้นใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เทคกับบาสเกตไม่กระทบกระเทือนอัตราแลกเปลี่ยนอีกส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของราคาทรัพย์สินทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งทั้งคู่น่าวิตกกันถ้าหากว่ามันเป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงปี2ปีข้างหน้าภาวะเช
่นนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดถ้าหากสหรัฐอเมริกาไม่ดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างไม่รับผิดชอบของตนอันเป็นเหตุให้ยุโรปก็ต้องดำเนินนโยบายปกป้องตัวเขาเองแล้วก็ทำให้ญี่ปุ่นก็จะต้องดำเนินนโยบายปกป้องตัวเขาเองด้วยและในการประชุม G20ไม่มีใครว่าใครเลยรู้สึกชมรมเศรษฐีของโลกเขาสูญเสียกันไปหมดแล้วเหลือแต่เราว่าจะทำยังไงดีนะครับผมคิดว่ามาถึงตรงนี้ผมน่าจะจบก็ทักทายผมได้แล้วก่อนที่ท่านจะทานข้าวไม่ลงขอบคุณมากครับแม่ท่านผู้ชมครับวันนี้ครับมันอัดแน่นไปด้วยข้อมูลข่าวสารแล้วก็มุมมองของนักธุรกิจมุมมองของในทางภาครัฐและเอกชนนะฮะในประเด็นของ AEC ซึ่งเราจะมีการไปลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ของคนไทยเป็นประโยชน์ของสังคมไทยนะครับก็คือนักธุรกิจไทยหรือว่าคนสังคมไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดซึ่งก็เป็นสิ่งที่นับได้ว่าเป็นประโยชน์เลยทีเดียวนะครับนี่คือ Delish Nonstop ครับนำตัวอย่างดีๆเช่นนี้มาเสนอมาฝากท่านกันเป็นประจำเลยทีเดียววันนี้เวลาสุดท้ายของรายการลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าเวลาเดียวกันวันนี้สวัสดีครับรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่